สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์เกิร์ลชาแนลนะคะวันนี้พี่ส้มออกมานอกสถานที่นั่นเองวันนี้ก็ไม่พ้นอะไรกับเรื่องกินอยู่แล้วนะคะพี่ส้มวันนี้พี่ส้มพาทุกคนมาอยู่ที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะคะร้านที่พี่ส้มพาทุกคนมาก็คือชาบูบูตึงนั่นเองก็ชาบูอีกแล้วพี่ส้มนี่สายชาบูจริงทุกวันนี้ก็ฮีทเดย์ทุกวันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรานัดน้องแอนไว้ตอนนี้น้องแอนก็มาถึงแล้วแหละอยู่หน้าร้านไปเดี๋ยวเราไปเจอน้องแอนกันเลยดีกว่าค่ะน้องแอนสแลกเกอร์ทีวีนะคะมีคนแบบบอกพี่ส้มบ่อยมากว่าเมื่อไหร่จะเล่นฟอนไนกับพี่แอนหรือแบบตอนพับจีก็แบบพี่ส้มไปเล่นพับจีกับพี่แอนสิเอาตัวโกงไว้พี่ส้มอ่ะอีเวนต์เยอะเกินคือจะไปจองตัวก็ไม่ว่างไม่ก็ซ้อมทงซ้อมทีมไงทุกวันนี้ป้าเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจใช่ไหมใช่พี่ส้มจะพาหนูเพิ่มน้ำหนักใช่ซึ่งพี่ก็จะดูไขมันจากพี่ไปแทนได้เหรอได้คิดว่าพี่มาเพิ่มด้วยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรานัดทีมงานไว้ทีมหนึ่งที่จะมาไฟเขาเชิญเรามากินแต่พี่คิดในใจว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมีเท้าเราไฟหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอเขากันที่ในร้านกันเลยดีกว่าป้าค่ะร้อนนะมันร้อนใช่เราเดี๋ยวไปในร้านกันกว้างมากค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีคนนั่งกินเยอะมากเลยสวัสดีค่ะเจอปาร์ตี้ปาร์ตี้มันทำอะไรแถวนี้ผมเซนติจากเซนติชาแนลครับปกติพูดอย่างนี้ครับหม่อมแม่บอกให้พูดอย่างนี้ครับผมเป็นคนจริงใจใสๆเรียบร้อยผมไม่ชอบคนปลอมครับแต่ตอนนี้เราปลอมตอนนี้หนูมากินหนูกินทุกวันอยู่แล้วชาบูชาบูเนี่ยบ่อยมากคือวันนี้เราสงสัยมากว่าลูกค้าเลือกเราที่ความสามารถไม่เขาดูหน้าโซเชียลเราปะแบบคือหนูโพสชาบูบ่อยมากคนนี้กินชาบูบ่อยไออีผู้นี้ไออีผู้นี้หนูว่าหนูกินไม่ไหวนะทำไมอ่ะหนูท้องหนูท้องกับหมูกระทะมาหลายเดือนละตกใจเลยทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะพี่ส้มท้องกับชาบูหมูกระทะแซลมอนมาหลายปีแล้วก็ยังไม่ออกสักทีนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอทีมงานคนอื่นมาชาเนาะกี่โมงแล้วไม่รู้ร้านจะปิดแล้วยังไม่มาเลยหมุดหงิดมากก่อนหวังคนหิวแล้วเนี่ยหิวเนี่ยโคตรปอมเลยเอ้ยปอมเปิดโต๊ะกินก่อนแล้วนะไปปกติพี่เปิดแต่เมมแถวไหนรัชดาดิหนูเห็นบ่อยนะเมมเช่าอยู่ก็ว่าทำไมเห็นปาติเดินแถวรัชดาบ่อยจังช่วงนี้ชาบูแถวนั้นอร่อยแถวห้าแถวนั้นอ๋ออาวีสตูอาวีโอเคโอเคไม่เล่นเวที Two hours later เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้หนูพูดก่อนหนูให้หนูระบายความโกรธหน่อยได้ไหมคือหนูหิวมากก็คือเวลานี้มันกี่โมงแล้วคือร้านจะปิดอยู่แล้วเนี่ยจนเปิดเขาจะปิดอย่ามาคือส้มกับแอนน่ะยืนรอหน้าร้านตั้งแต่ตีสี่เดี๋ยวพวกมึง2คนจะยืนรอกันเพื่อของเยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากด้วยร้านนี้เอาสิทธิ์พี่ไปเลยใช่มีหมูดำหมูโรบูตาสั่งอะไรเราอ่ะจะกินให้ครบ10ลูกโอ้ไม่เคยกะเอาร้านเขาเจ๊งเลยว่างั้น13ถาดกินไปเลยนะ2คนนั้นน่ะนี่ไม่เกี่ยวคนละถาดช่วยกันดิเฮ้ยนี่คนละถาดก็จะตายอยู่แล้วบอกให้เลยนะว่าส้มอ่ะตัวเต็งระดับประเทศสั่งก่อนเลยครับส้มอยากกินหมูดำซีพีคุโรบูตะสันนอกสันคอนี่มันเยอะมากจัดไปเลยฮะหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบกินไปไหนเวลากินเนี่ยเราต้องมีสเต็ปให้พี่อีกคนนึงสเต็ปอะไรปกติหนูจุ่มหนูก็กินได้เลยแค่นั้นไม่ได้ไม่ต้องจุ่มมาวันนี้ผมพาเชฟมาเชฟผมคนนี้รับรองว่าทุกคนจะต้องแบบเข้าใจในการกินเรียกว่าชาบูของจริงว่าหมูดำซีพีผู้บริโภคต้องกินยังไงโอเคไหมรอแป๊บเดียวเชฟครับเชฟนี่มาก่อนครับก่อนที่พวกนี้จะหิวกันมากเลยวันนี้ครับเชฟโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีสันคอหมูผู้บริโภคนะครับโอ้โหให้เชฟเนี่ยช่วยแนะนำก่อนว่ากินจริงๆแล้วมันต้องกินยังไงคือเนี่ยส้มๆบอกว่าจุ่มลงไปแล้วก็แบบอะไรเลยอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงไม่มีศิลปะในการกินเราจะกินแบบว่ามีศิลปะในการรับประทานแล้วก็สัมผัสถึงเซนต่างๆของตัวหมูดำซีพีคุโรบูตะแล้วลองให้เชฟทำให้ดูหน่อยว่าจริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องต้องยังไงครับครับผมยังไงครับรับประทานนะครับครับผมตัวสันคอซีพีคุโรบูตะนะครับครับผมเขาจะมีความฉ่ำนุ่มอย่างที่เห็นลายเส้นเขาจะเงางามมากนะครับวิธีการรับประทานก็คือเราจะต้องจุ่มเขาลงไปในน้ำที่เดือดเบาๆค่อยๆนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 28-30 วินาทีเท่านั้นเองนะครับจะสังเกตว่ายังมีคงความชมพูอยู่แล้วสักพักนึงพอมาอยู่ในจานเราหรือว่าเราจุ่มลงไปในจิ้มนะครับเขาก็จะค่อยๆสุกขึ้นขออนุญาตครับเชฟรอนานแล้วนะฮะดูส้มๆดูส้มๆเด้งครับเด้งเลยนะโอ้โหเป็นไงฮะผมบอกแล้วต้องใช้เชฟมันต้องสมัครกี่ทีนะคะ28
วิครับผมของสามีก็ได้แล้วครับเออเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเลยหนูขอกี่คนแรกเดี๋ยวหนูต้องแบบทุกคนค่อยๆก็ได้ครับผมนี่1 2 28วิคุณได้เอาขนาดนั้นเลยคุณส้ม11 28 28 28 28เฮ้ยนี่ไงทุกคนมันยังสีชมพูอยู่เลยกินต่อไม่รอเรานะเหมือนมันจะร้อนอยากให้ลองกินแบบมันมันนุ่มมากอ่ะแกลองกินกับน้ำต้มยำเดี๋ยวโคตรอร่อยเลยด้วยความหิวของเรานะคะทุกคนเราจะลองกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดูอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยทำไมเรากินกันได้น้อยจังวะน้อยกว่ามาตรฐานเยอะเลยว่ะสงสัยเราต้องจัดเพิ่มมาตรฐานแล้วเขายังสองเลยโอ้โหสบายเรายังไปได้อีกยาวโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเขาไม่ไหวแล้วเขาประกาศแล้วอ่ะเราสบายแล้วเดี๋ยวพี่เรียกตัวช่วยแป๊บคนนี้อย่างเด็ดเอามา10คนก็สบายเชื่อดิมามันเลยส่งช่วยพี่มาช่วยแล้วโอ้โหสายโอ้โหไม่ธรรมดาบอกแล้วต้องมีตัวช่วยป้าเขาพูดว่าเราจะสู้เขาไม่ได้อ่ะป้าว่าไงเฮ้ยเราได้เราไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ดูเขาใช้คำว่ากืนไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเฮ้ยลายหมูดำมากครับผมน้องทำอะไรปลาผัดโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยข้อ8ว่ะเราเดี๋ยวก่อนกินไม่หมดนี่เขาปรับใช่มั้ยเออเขากินไม่หมดแล้วปรับนะอันนี้หมูดำซีพีคูโรบุตะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ของซีพีเคยไม่กินนะอันนี้โอ้ชอบจังเลยขายของให้เขาเนี่ยจริงขายเก่งโอ้ยอยู่บ้านเนี่ยทำไมฮะเวลาซื้อเป็นตัวมาสดๆที่บ้านเอาแล้วให้เชฟมาแลกที่บ้านโอ้โหกินต้องทำขนาดนั้นกินเถอะกินเถอะกันอิ่มน้ำสำราญเนาะกันที่ร้านชาบูบูตึงสาขามอธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะคะจริงๆก็มีชาเลนจ์แหละแต่อยู่ๆกินไปกินมาก็กลายเป็นแบบกินปาร์ตี้สนุกสนานเหมือนมามีตติ้งกันมากกว่านะคะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณร้านชาบูบูตึงด้วยวันนี้เรามากินหมูดำ CP คุโรบุตะกันที่นี่แบบอร่อยมากๆเลยต้องขอบคุณเชฟด้วยที่แนะนำวิธีการกินที่ถูกต้องให้กับเรานะคะก็อร่อยกันมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญของร้านชาบูบูตึงก็คือไอติมชาบูน้ำดำนั่นเองอร่อยมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พาส้มๆ มากินชาบูวันนี้นะคะก็วันนี้ก็เท่านี้นะคะของพี่ส้มก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วโอเคค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย